ได้ถ่ายรูปช็อตนี้ก่อนนะครับโอเคนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราให้เฮียโจของเราได้นั่งก่อนไหมฮะทุกคนครับผมครับทุกคนครับเดี๋ยวช่วงท้ายมีถ่ายอีกครับผมครับผมเด้น้องๆครับแฟนคลับทุกคนครับผมรู้ว่าทุกคนเนี่ยปกติจะเรียกคุณโจอีกสองว่าเฮียโจนะครับแต่วันนี้หลังจากที่ได้คุยเมื่อเช้าเนี่ยเขาอยากให้เรียกเขาว่าโอป้ามากกว่าไม่ว่าจะยังไงที่ไหนให้เรียกโอป้าเลยเขาโอเคมากกว่าที่เขาจะอายุเยอะมากไปกว่านี้โอป้านะผมขอเรียกโอป้าด้วยคนเด้ครับเด้ครับให้เขาได้นำตัวอย่างเป็นทางการที่กับแฟนๆแล้วก็สื่อมวลชนชนิดสวัสดีครับช่วยส่งครับชอบเบ็กสินดา เออชอบมีดูเคอินสตาดีกินเดี๋ยวช่วยได้ช่วยต้อนรับครับนะขอบคุณครับดีใจมากเลยนะคะที่ได้มาเจอสื่อมวลชนพร้อมกับแฟนคลับด้วยนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่เรามาเจอกันเป็นทางการด้วยต้องขอบคุณมากมากที่ได้เชิญเขามาในประเทศไทยครั้งนี้ด้วยค่ะเมื่อปีที่แล้วนะครับได้ข่าวว่าโอป้าของเราเนี่ยแล้วก็ทีมงานที่ทำซีรีส์เรื่อง It's Okay That Loveมาพักผ่อนที่ประเทศไทยหลังจากปิดกล้องเรียบร้อยแล้วนั่นคือการมาเที่ยวเมืองไทยครั้งแรกหรือเปล่าเราเริ่มไปเที่ยวไหนบ้างหรือเปล่านี่방콕에있다가제가어디어디갔는지는팬들분이더잘아실것같은데요จริงๆแล้วเนี่ยถามแฟนคลับเลยดีกว่าว่าตอนที่เขามาเนี่ยไปเที่ยวไหนกันจำได้กับจำกันได้ไหมคะพัทยา갔다가그리고ที่ไหนนะครับมีจบผู้ชายคือมีใครเห็นเขาไหมคะยกมือขึ้นหน่อยเห็นหมดเลยมีไปเที่ยวไหนมาไม่เข้าจำได้ไหมครับเด็กฉันนึกอีกแค่다같이움직여서내리세요그러면내리고타세요그러면타고그래가지고정확한지명을잘기억을못하고จริงๆแล้วเนี่ยเขามาเป็นทีมนะคะก็เลยแบบว่าบอกคนขับรถบอกให้ขึ้นรถก็คือขึ้นบอกให้ลงก็ลงไม่รู้ว่าจุดนั้นคือตรงไหนมาจริงๆแล้วจำชื่อสถานที่ไม่ได้อ๋อก็거기다가워낙승객이많으니까네그인원체크하는데정신이팔려가지고네แล้วจำได้ว่าที่วุ่นวายมากที่สุดก็คือว่าแฟนคือทีมงานเนี่ยมาค่อนข้างเยอะมากหมดเนี่ยนั่งนับทีมงานว่ามาขึ้นรถพร้อมกันหมดหรือยังก็เลยจำไม่ค่อยได้เสียเวลามัวแต่นับคนขึ้นรถครับผมยืนดูแบบว่าจูบยงทีมถ้าเสียหันดูแล้วแบบหนึ่งบีอ่อนเน่อดีกัสโซ่แบบชักกูยกตัวอย่างแบบว่าตอนมีเหตุการณ์ครั้งนึงค่ะทีมไฟติ้งมาครบหรือยังรถเนี่ยยังไม่มีใครแบบยกมือขึ้นเลยซึ่งทีมหายไปไหนหมดแล้วหนึ่งคนก็เลยแบบยกมือขึ้นว่ายังมาไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กแล้วจำที่ไหนประทับใจอะไรได้บ้างไหมครับไม่ต้องจำชื่อสถานที่ประทับใจตรงไหนได้ไหมครับมาเมืองไทยครั้งที่แล้วเด็ก솔직히말씀드리자면제가이제마사지받으려고이렇게시내에나왔는데요그때걸어다니면서잠깐걸으면서커피숍에들어간적이있어요그때드라마를이렇게태블릿 PC 로보고있는한소녀를봤는데너무나반가웠던기억이있어요그다음날면그거래마내일타이แล้วก็ไปนวดนะคะไปนวดเพื่อที่จะไปนวดไทยก็คือแวะก็ไปทานกาแฟนะคะเห็นมีเด็กคนนึงนั่งดูละครอยู่เขาเลยบอกว่าตื่นก็ไม่หาเลยนะคะแบบเป็นอะไรที่เป็นคนตรงจังที่ดีมากผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะได้ความทรงจำครั้งนั้นมากเด็กนั่งดูละครอยู่อยู่ๆก็มีคนกระโดดออกมาจากจอก่อนที่หลัง
ใครๆก็ต้องประทับใจเป็นธรรมดานะครับเอาละครับแล้วก็ที่สำคัญมากไปกว่านั้นเมื่อเดือนต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบังเอิญว่าเขาได้มาเมืองไทยเหมือนกันนะครับพอมาเมืองไทยเสร็จปั๊บเนี่ยบังเอิญตรงกับช่วงเวลาเปิดขายบัตรของโซยเลอร์วิทโจยซองพอดีบอกได้ไหมครับว่าตอนนั้นตั้งใจมาเพราะว่าเปิดขายบัตรหรือที่บอกว่ามาเพราะเหตุอะไรคือมาจังหวะเดียวกันมากๆ아티켓그티켓을팔고그런기간이었어요아니뭐그런의도는전혀없었고요사실그제가하고있는블랙야크라는광고를이번에히말라야가아닌태국에서찍는다고해서태국에와서촬영하는기간이우연치않게그기간과겹쳤던거였것같아요จริงๆแล้วเขาไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่ามีขายบัตรอยู่ด้วยช่วงนั้นซึ่งเขาได้มาเยี่ยมประเทศไทยครั้งหนึ่งเนี่ยคือมาถ่ายโฆษณาระยะนะคะที่เขากำลังถ่ายซึ่งเมื่อก่อนจะถ่ายที่อื่นแต่ครั้งนี้เนี่ยทางเขาบอกจะย้ายมาถ่ายที่ประเทศไทยก็เลยได้มาประเทศไทยบังเอิญมันชนกับวันที่ขายบัตรด้วยพอดีเป๊ะเลยแฟนๆก็เลยฟินกันไปตามๆกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีหลายต่อหลายคนบอกว่าโอป้าเนี่ยชอบเดินมากไปประเทศนู้นประเทศนี้ก็ชอบเดินมากมาประเทศไทยได้เดินหรือยังครับนี่ได้เดินไปไหนหรือยังอะไรเงี้ยคือ저번에괜찮은사랑이랑팀들이랑같이놀러왔을때잠깐짬이나서광수씨랑태영호씨랑그리고이성경씨랑같이백화점에갔다가숙소까지걸어갔던적이있어요그때알아봐주셔가지고마치합동마라톤대회하듯이팬들과같이걸었던기억이있어요ตอนนี้อันนี้ก็เป็นความทรงจำที่ดีมากเลยนะคะเพราะตอนนั้นที่มาเมืองไทยตอนนั้นเนี่ยคือได้มีโอกาสที่จะเดินพร้อมกับวังซูกับยงซูแล้วก็มีทีมงานตรงนี้นะคะก็ไปเดินไปที่ห้างแต่ว่ามีแฟนคลับเดินตามด้วยซึ่งรู้สึกมีความรู้สึกว่าเดินมาราธอน그때저랑같이걸었던분들계시죠มีใครที่เดินด้วยกันไหมคะยกมือขึ้นหน่อยค่ะนี่ก็ตามติดชีวิตโจอีกสองจริงๆนะครับเดินกันตามไปตลอด이렇게혹시라도제가태국에또다시놀러올일이있거나또태국에서저를보시면그렇게반갑게또인사해주세요คือว่าถ้าเกิดว่ามาเมืองไทยกี่ครั้งก็ตามนะคะอยากให้แฟนคลับติดตามเขาด้วยนะคะเดินตามก็ได้มาอยู่กับเขาก็น่ารักสักขนาดนี้นะครับเมืองไทยพอได้เดินเล่นแล้วเดินไปเดินมาแล้วรู้สึกอากาศเมืองไทยเป็นไงครับอากาศเมืองไทยถูกใจไหมครับดี더운은더운대로또추운나라는또추운대로그나라의어떤향기가있는것같아요더웠지만그래도어떤따뜻한기운을느낄수가있었고덥거나그런거는문제되지가않은것같아요네มาเมืองไทยพูดจริงๆว่าในประเทศไทยเนี่ยมันร้อนอากาศร้อนจริงๆนะคะพูดตรงว่าอากาศร้อนจริงแต่ว่ามันก็มีเอกลักษณ์หลายๆด้านนะคะคือถ้าเกิดว่าคือในประเทศไทยด้วยอากาศร้อนมันก็อีกความรู้สึกหนึ่งคือในอากาศหนาวก็คืออีกความรู้สึกหนึ่งแต่ดีใจที่มาได้ดื่มแล้วก็ได้กลิ่นของประเทศไทยในครั้งนี้ด้วยตอนที่ผมมาตั้งหลีกของผมอยู่สิ่งก็แบบชูจีดูชูโก้กริตชิวดูชูชัตต์แฟนเดอรี่있었거든요เขาบอกแฟนๆชาวไทยเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากเพราะว่าตอนที่เขาเดินพร้อมกับทีมงานนะคะมีแฟนคลับยื่นทิชชู่ให้แล้วก็เอาผ้าเย็นมาให้เขาบอกเขาดีใจมาก앞으로도혹시제가그땀을뻘뻘흘리고있거나그러면조용히티슈한장을건네시면아내팬이구나그렇게생각하겠습니다คือถ้าจากนี้ไปนะคะต่อจากนี้ไปถ้ามีโอกาสมาประเทศไทยเนี่ยเขาจะลองดูนะคะว่ามีใครจะยื่นทิชชู่หรือว่าถ้าคนที่ยื่นให้ก็คือถือว่าเป็นแฟนคลับของโจอินซองโอ้ไม่มาสิมาชิโก้โอเคชูแค่ไหนมาทุกชูแต่ว่าเราพูดอะไรให้ยื่นทิชชู่เนี่ยเนี่ยคุณทุกคนอยากจะเชื่อเราไหมคะถือว่าเป็นสัญญาณระหว่างเรากับแฟนคลับ
ธอยอทิชชู่หน่อยจะยืดก่อนเลยโอเคมีหลายคนถามเยอะมากเลยเรื่องของอาหารมีอาหารไทยเมนูไหนถูกใจเขาไหมฮะผมเชื่อแหละเขาคงได้กินหลายเมนูแล้วมีอะไรถูกใจเขาหรือเปล่าโอ้ถ้าชอบต้มยำกุ้งกินยังชัวร์ผู้ตรงชอบกินต้มยำกุ้งนะคะต้มยำกุ้งโอ้เว้ยยังชวนจอมอนิมาสุดเด็ดคือ괜찮은사랑이야술을많이먹었었어요항상아침에는똠얌꿍으로해장하고했었어요เขาบอกมาเมืองไทยครั้งที่แล้วเนี่ยก็ได้ดื่มเหล้าค่อนข้างเยอะมากเลยจริงนะแต่ว่าวันที่กินเหล้ามากเนี่ยจะปวดท้องใช่ไหมคะซึ่งเขาก็เลยเอากินต้มยำกุ้งเพื่อล้างท้องนะคะต้มยำกุ้งกับผัดมะระบอกว่ามันชิ้นจะหายถ้าเกิดว่าเอาข้าวราดในต้มยำกุ้งกินเนี่ยจะอร่อยมากใช่แต่ต้มยำกุ้งไม่ใช่อาหารล้างท้องนี่뭐괜찮아요저는แต่สำหรับเขาโอเคโอเคให้เจ้าของกินจะชูถือว่ามันเป็นอาหารที่แบบว่าหลังจากทานเหล้าเสร็จมาทานเนี่ยถือว่าแบบฟินมากประมาณนั้นนะครับเคยคิดอยากจะลองทำอาหารไทยไหมฮะโอปะ레시피를사실잘몰라서기회가되면한번배워보고도싶어요ถ้าเกิดว่ามีโอกาสอยากจะลองมาเรียนอาหารไทยด้วยนะคะ네우리나라말로는그걸참그별미그리고별식이라고하는데그렇게가끔해먹는다면굉장히재밌을것같은데ถ้าเกิดว่าแบบได้เรียนรู้อาหารไทยว่าต้องทำยังไงมีสูตรอะไรบ้างหรือถ้าเกิดเขามีความรู้ในด้านไหนเนี่ยถ้าเกิดมีโอกาสก็อยู่ที่บ้านก็น่าจะทำอาหารไทยกินบ้างไม่ใช่กินแค่อาหารเกาหลีเท่านั้นโอ้그리고제가가끔타이식집을한국에서도가는데태국음식이이렇게생각날때가있어요คือเขาบอกอยู่ที่ประเทศเกาหลีเนี่ยไม่ได้กินแค่อาหารเกาหลีเท่านั้นนะคะเขาหาร้านอาหารไทยเพื่อจะกินอาหารไทยด้วยมีหลายเมนูมากจุกเกสเซอร์ไทยก็มุ่งชิลันเขาเลยเหรอแฟนแฟนนี่คงจะดีใจมากเลยนะคะเพราะว่าได้กินอาหารไทยทุกวันบอกเลยนะครับแฟนแฟนนี่หาอาหารเกาหลีกินทุกวันเหมือนกันสลับกันครับอันเดเนสลับกันนะคะใช่นะครับอ่ะมาถึงตรงนี้ดีกว่าครับหลายคนรู้แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอป้าเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าอยากเป็นนักแสดงตั้งแต่ตอนม.ต้นแล้วนะครับตั้งแต่ตอนม.สองแล้วตอนนี้กลายเป็นนักแสดงต้นแบบของศิลปินหลายต่อหลายคนทุกคนยกโอป้าเป็นไอดอลตอนนี้โอป้าหวาดกลัวยังไงบ้างเอ๊그런일이있었나จริงจริงเหรอคะนี้จริงจริงมีคนถามมาจริงๆว่ามีศิลปินหลายคนยกโอป้าเป็นไอดอลโอป้าว่าตัวต่างไปจากเดิมไหมครับหรือว่าอย่างไรเด็กอ่ะ글쎄요더욱더꿈을크게가져야되지않을까요ถ้างั้นเราต้องสร้างความฝันให้มากกว่านี้นะคะ지금은지금후배들그리고또가까이는같이드라마에출연했던엑소의정수를포함해서후배들은대단한업적을지금이루었어요앞으로더성장해나가면서저희가더멋있는그리고더이제세계적인아티스트로거듭날거예요글쎄요제가롤모델이라고하기엔너무나부끄럽고요아마그들은저보다더훌륭한아티스트가돼서여러분들을즐겁게해드릴거예요เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เป็นนักแสดงที่ดีเลยเท่าที่แบบว่าน้องๆเขามาคิดเขาเป็นโรบอทคือจริงๆแล้วเนี่ยจงซูที่เป็นเอ็กโซอ่ะค่ะเขาเป็นคนที่มีฝีมือแล้วมีความสามารถเยอะมากซึ่งปัจจุบันก็ในทุกคนแฟนคลับชาวไทยก็มีแต่คนรู้จักเอ็กโซดีโอนะคะคือน้องคนนี้เขาเป็นคนที่มีฝีมือมากแล้วประสบความสำเร็จในประเทศไทยด้วยนะคะน้องก็คงจะได้โตขึ้นได้มากกว่านี้ด้วยอยากจะขอพรให้กับน้องเขาด้วยนะคะแล้วจากนี้แล้วเนี่ยตัวเขาเองก็จะพยายามที่จะเป็นต้นแบบที่ดีต่อกับน้องๆทุกคนด้วย
네저도저도뭐후배들한테부끄럽지않은선배가되기위해서열심히노력하겠습니다เขาจะพยายามให้มากกว่านี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะตอบแทนบุญคุณให้กับแฟนคลับด้วยแล้วก็จะเป็นต้นแบบที่ดีต่อน้องๆในต้นใจสังกัดด้วยปมมือเป็นกำลังใจให้โอป้าหน่อยได้ไหมโอป้าครับในโอป้าก็พูดถึง Dio EXO แล้วนะครับนอกจาก Dio EXO แล้วก็จะมีอีกวางซูอีกคนนึงคือยังไม่จบคือบอกแฟนๆรู้ดีว่า3คนสนิทกันมากโอป้าอีกวางซูดีโอนะครับช่วยเล่าประสบการณ์ที่ทำด้วยกัน3คนให้ได้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามีอะไรสนุกไหมเนี่ยมีอะไรสนุกไหมเนี่ยเออ자주만나고가끔자주또만나서우리나라식으로얘기하자면소주한잔기울이는사이인데요광수씨는저개인적으로저희라이벌입니다จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ากวางซูเนี่ยเป็นคู่แข่งของเขาเลยนะคะอ้าจริงจ้ะเฮ้ยกวางซูน้องเบลลี่กวางซูมีเสน่ห์มากกวางซูว่าถ้าเกิดได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่ง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 ถ้าเกิดได้รับโอกาสอีกครั้งนี่นะครับเดี๋ยวผมจะถามแฟนคลับนะครับแฟนคลับทั้งหมดครับไม่จริงใช่ไหมครับถ้าไม่จริงปรบมือดังๆหน่อยได้ไหมครับไม่จริงถ้าที่방금여기내려오기전에광수랑문자를했어요태국어떠냐고문자가와서너무좋고그리고네덕분에뭐랄까이자리가더뻘쭘하지않게있을수있는것같다고고맙다고ก่อนที่จะลงมาในท้องแถลงข่าวนะคะได้ส่งข้อความกับกวางซูนะคะกวางซูส่งข้อความมาว่าเป็นยังไงบ้างประเทศไทยเป็นไงบ้างก็บอกให้ประเทศไทยอบอุ่นมากแล้วก็ดีด้วยและดีใจที่ได้มาที่ไทยแต่จุยตองเขาก็ขอบคุณกับกวางซูนะคะว่างานแถลงข่าวเนี่ยตอนแรกเขากลัวว่าแบบแฟนคลับจะไม่ค่อยรู้จักเขาแต่พอมาพูดถึงกวางคือกวางซูนี่แหละที่ทำให้แถลงข่าวครั้งนี้สนุกและในแถลงข่าวครั้งนี้คงจะไม่เงียบไปนะคะ사실고맙죠광수랑경수한테참고맙다는생각이들고요같이드라마를출연하고또친하다는이유로태국에계신여러분들께좀더편안하게제가다가갈수있는것같아요그친구들그경수랑광수한테너무나고맙고그인연으로여러분들과좀더가까워질수있는기회가돼서너무나반갑고기분이좋습니다เขาบอกว่ามาประเทศไทยครั้งนี้เนี่ยอยากจะขอบคุณกวางซูกับยองซูมากเลยนะคะเพราะว่าเขาคิดว่าที่ได้กระแสตอบรับที่ดีกับแฟนๆเนี่ยเป็นเพราะกวางซูกับยองซูให้โอกาสที่ประเทศไทยครั้งนี้ด้วยคือเรารู้สึกดีใจแต่เขาจะรู้สึกขอบคุณกันทั้งสองคนทุกครั้งเลยเพราะว่าเขาจะยืนอยู่บนเวทีนี้ได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าทั้งสองคนนั้นโอ้โหแล้ว나중에광수가또태국에이곳에오면한번기자분들이질문해줘보세요당신의라이벌은누구냐고อยากจะให้สื่อมวลชนถามกลับไปกับกวางซูตอนที่กวางซูมาในประเทศไทยนะคะว่าคู่แข่งของกวางซูคือใครไม่จริงไม่จริงแล้วควรจียอนบอกเขาอีกทีนึงว่าผมเชื่อแฟนๆแล้วก็หนูหนิงใครก็ตามเนี่ยในเมืองไทยที่มาเจอเขาวันนี้คือกวางซูกับดีโอเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์เรื่องนี้แต่ทำให้ทุกคนตัดสินใจซื้อบัตรตัดสินใจเดินทางมาต่างจังหวัดตัดสินใจมาอยู่ที่นี่เพราะว่ารักในโอป้าจริงๆนะฮะเอ๊พวกคุณครับขอบคุณครับที่โอเล็ตตงานสร้างยูชินแฟนเดอร์한테너무늦게인사를온것같아서너무나죄송하고또오랫동안저를지켜봐주시고또사랑해주셔서너무나감사드립니다이제도통해서드리고싶어요거의약자뭐
ทุกอย่างอยากจะบอกคำว่าขอบคุณและขอโทษกับสื่อมวลชนและแฟนคลับด้วยนะคะเพราะว่าเขาควรจะมาทักทายกับแฟนคลับมาใกล้ชิดกับแฟนคลับตั้งแต่แรกคือตอนเขาคิดว่าตอนนี้เนี่ยเขามาช้าเกินไปเขารู้สึกไม่ค่อยดีนะคะที่มาช้าไม่จริงมาตอนไหนก็ตามขอให้โอป้ามาโอเคแล้วผมดูเกลียดเสียทั้งหมดเลยต้องขอโทษจริงๆที่มาช้านะคะมาช้าแต่มาบ่อยๆครับแฟนคลับบอกนี่คำถามสุดท้ายแล้วนะครับบทบาทในละครส่วนใหญ่ของโอป้าเนี่ยจะดูเคร่งขรึมดูหล่อดูนิ่งมากแต่ว่าจริงๆแล้วตัวตนจริงๆของโจอินซองเนี่ยคือเป็นคนสร้างความสุขแล้วก็สร้างรอยยิ้มในกองถ่ายอันนี้จริงไหมฮะใช่เด็กคือเป็นคนตลกใช่ไหมครับจริงๆแล้วถูกนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคครับยังเดิมอีกเรื่องรอเล่นนะคะชิงโกงอีกโอ้ตัว그러다보니까현장을이끌어봐야되는게좀있습니다때로는현장이지치기도하고또현장은촬영현장은또전쟁터같은곳이기때문에저를통해서한순간한번또웃고또그렇게집중하고이런분위기를만들려고노력을하고그래야지만더욱강한응집력이생기고집중력이생긴다고생각합니다그게유머가가장큰힘이니까요그래서항상그유머를잃지않으려고노력하고있어요เขาบอกว่าเขาเป็นพระเอกด้วยในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นต้องเป็นต้นแบบที่ดีต่อกับนักแสดงคนอื่นๆด้วยพอไปที่กองถ่ายเนี่ยเราจะเปรียบจะเหมือนสงครามนะคะถ้าเกิดเราไปที่กองถ่ายปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเราอยู่ในสงครามซึ่งเราจะเครียดและเหนื่อยมากแค่ไหนก็ตามเราต้องหัดยิ้มไว้เพื่อที่จะมีผลงานที่ดีออกมาให้กับท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะคะเป็นคนที่พยายามเพื่อแล้วก็เป็นคนตลกเพื่อที่จะให้กองถ่ายเฮฮาสนุกแบบทำงานแบบไม่เครียดอย่างเงี้ยค่ะ그래서굉장히유머스러운유머러스한이광수씨가항상부럽고저희라이브이런거เขาก็เลยคิดว่ากวางซูอะค่ะเป็นคู่แข่งเขาเพราะว่ากวางซูเป็นคนที่ตลกมากวันนี้กวางซูโดนหนักเลยเอาเป็นว่าพรุ่งนี้จะเป็นงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกของโอป้าแล้วนะครับอยากให้โอป้าฝากถึงแฟนๆที่จะมาร่วมสนุกพรุ่งนี้ว่าพรุ่งนี้ก็ได้เจอกับอะไรบ้างในงานแฟนมีตติ้งเช่นครับ사실뭐특별하게자리를만들어야겠다라고생각하면자리가좀과해질수있고자칫복어질수있어요그래서어떤그런특별한자리를만들겠다는부담감이없이여러분들과대화많이나누고또눈빛많이교환하고첫만남이니까요그렇게차근차근또기회를만들어서여러분들과깊숙하게친해질수있는그런기회들을지속적으로만들려고노력하겠습니다처음만남이니까많이얘기나누고웃고그리고눈을눈빛마주치면서그렇게좋은시간보냈으면좋겠어요จริงๆแล้วเขาเป็นไม่ได้เป็นดาราไม่ได้เป็นนักร้องเหมือนคนอื่นๆที่ได้มาโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีกับบนเวทีนะคะแต่เขาเนี่ยได้เตรียมความพิเศษสำหรับเขากับแฟนคลับก็คือว่ามาพูดคุยให้มากขึ้นอยากรู้อะไรเกี่ยวกับโจอินซองก็จะตอบทุกอย่างให้กับแฟนคลับด้วยแต่ส่วนเขาเองก็มีอะไรสงสัยกับแฟนคลับอยากรู้ว่ารู้จักโจอินซองได้อย่างไรจากที่ไหนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วนอกจากนี้เราเนี่ยนี่เป็นแฟนมีตติ้งครั้งแรกในประเทศไทยด้วยนะคะก็อยากจะให้แฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็มาใกล้ชิดโดยที่มาพูดคุยกันครับบอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ไม่ได้มีแค่นี้ที่อยากจะเข้ามานะครับด้านหน้ายังมีเยอะเลยที่เข้ามาไม่ได้พรุ่งนี้เขาจะได้เจอกับแฟนคลับที่รักเขาจริงๆเต็มหอแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับมันก็ใช่จ้ะจริงๆเนาะน่าจะเต็มน่าจะเต็มพอจริงๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในฐานะที่เข้ามาเมืองไทยกับแฟนมีตติ้งครั้งแรกนะครับมีพวงมาลัยเป็นการเวลคัมทูไทยแลนด์นะครับเป็นการต้อนรับเขาผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของแฟนคลับแล้วก็ทีมงานในการมอบให้เขาแล้วกันนะ
มเชื่อว่าตอนนี้ UN คงจะประชุมเสร็จแล้วข้างขวานิดนึงทีเดียวข้างขวานิดนึงนะครับข้างขวานิดนึงข้างขวานิดนึงครับขอเสียงกรี๊ดให้กับป๋า